คเดี๋ยวพามาดูไม้ที่เราจะเผานะไม้ที่เราจะเผานี่เป็นไม้รวงเลยนะมีทั้งไม้ยูคาไม้ทั่วไปที่ตัดหาตัดได้เนี่ยไม้มะยมแต่ว่าเราไม่ได้ทำการเผาวันนี้นะเดี๋ยวเราจะเผาพรุ่งนี้นี่เราแค่มาจัดเตรียมมันมืดแล้วไม่ทันเพราะว่าถ้าเผาวันเนี้ยถ้าเผาตอนเนี้ยก็น่าจะกว่าจะได้นอนก็น่าจะประมาณ 5-6 ทุ่มเดี๋ยวพามาดูกันเผาถ่านนะตอนนี้เราการอบถ่านวันนี้เราสตาร์ทเตาไปประมาณ2 นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวพาไปดูระบบเราจุดด้วยน้ำมันเครื่องเก่านะเนี่ยนะนี่คือถังเติมน้ำมันเครื่องของเราที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงก็ผ่านท่อแล้วก็วิ่งไปที่ฐานเตาของเราซึ่งเป็นเราออกแบบมาพิเศษครับตัวด้านล่างฐานเตาเป็นห้องเผาไหม้เดี๋ยววันหลังผมจะดึงห้องเผาไหม้ออกมาให้ดูนะใส่เราใส่น้ำมันเครื่องไปประมาณ 2.1 ลิตรด้านล่างเนี่ยถ้าเนี่ยจะเป็นพวกน้ำพวกน้ำมันเครื่องที่สกปรกตัวด้านบนจะเป็นน้ำมันเครื่องเปรียวเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะโอเคผ่านไป35 นาทีนะ35 นาทีหมดน้ำมันเครื่องไปประมาณ2ยังไม่หมดนะครับจะเติมไป2.1 ลิตรแก๊สมันรั่วเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาอุดเสียดายแก๊สผ่านไป40 นาทีเมื่อกี้แก๊สมันรั่วผมก็เอาเนี่ยนะขี้เถ้าผสมดินแล้วก็ผสมน้ำกวนๆให้มันเละๆแบบนี้แหละแล้วก็ไปแปะไว้แปะไว้ที่บริเวณที่มันรั่วช่วยได้นะช่วยได้เดี๋ยวมาดูอุณหภูมิที่หัวเตากันอุณหภูมิที่เทอร์โมเราวัดได้ตอนนี้อยู่ที่300 กว่าองศานะรับด้านนอกนะ300 กว่าองศาก็จะมีรั่วแถวนี้บ้างควบคุมไม่ได้ครับปล่อยมันไปมันเครื่องเรายังไหลตลอดนะเติมตลอดลมแล้วก็เดินตลอดก็วางไว้กับพื้นเกลียวง่ายๆเลยนะระบบน้ำมันเราเนี่ยถอดโทษเลยเดี๋ยวง่ายๆเลยเดี๋ยววันหลังผมจะเอาตัวฐานเตาไม่ดูให้ชมว่าผมทำยังไงกับฐานเตาตอนนี้ผ่านไป1 ชั่วโมง 27 นาทีนะ1 ชั่วโมง 27 นาทีมาดูกันอุณหภูมิที่หัวเตาถ้าเพื่อนๆมองเห็นเดี๋ยวผมจะเล่าบอกให้ฟังว่าตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ350 องศานะ350 องศาอันนี้คือด้านนอกเฉยๆนะแต่ว่าหากว่าอยู่ด้านในน่าจะร้อนมากกว่านี้เกจวัดอุณหภูมิก็จะช่วยให้เรารู้ว่าความร้อนของเราคงที่หรือเปล่าเราจะได้ไม่ต้องมาสุ่มเดาว่ามันร้อนจริงหรือร้อนเล่นอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นเทคโนโลยีเนี่ยก็มาช่วยในการเผาถ่านเราได้นะสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะหากเรารู้ความร้อนของหัวเตาเราก็จะไม่ต้องคาดเดาเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เราต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยสำคัญมากครับจุดนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำมันครับน้ำมันเราก็ยังหล่อเลี้ยงระบบตลอดเลยนะอันนี้ใกล้จะหมดแล้วพัดลมก็ยังเดินตลอดน้ำมันใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องมาเติมคือน้ำมันนี้จะให้ขาดตอนลมจะให้ขาดตอนแล้วก็รู้อุณหภูมิของหัวเตาเราถ้าเรารู้แบบนี้เราลบกี่ครั้งเราก็ชนะนะแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่มีตัววัดอุณหภูมินี่ก็ยากอยู่สำหรับมือใหม่เดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงมาเติมก่อน